ียนกับอุ้งอิงคนหนึ่งเรียนจุฬาคนหนึ่งเรียนเกษตรในปีที่ลูกสาวนายกทักษิณจะเข้ามหาวิทยาลัยเกิดปรากฏการณ์ครั้งแรกที่ข้อสอบเอ็นทรานซ์รั่วอีกงานหนึ่งอยากเรียนเกษตรเข้าระบบปกติมาลูกชาวบ้านไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากอธิการเปิดโครงการพิเศษพออีนี่เข้าไปเรียนปีกว่าๆยุบโครงการเป็นโครงการปกติก็ทั้งโคตรมันเป็นอย่างนี้